มีตัวจริงครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับผมเอ้ยมาอีกแล้วหนึ่งตัวใส่งามใส่งามใส่งามขึ้นมานิดนึงมาอีกแล้วใบใหญ่ขึ้นมาครับโอ้ยครับตัวงามขั้นตัวนี้โอ้ยโอ้ยเชียวอุ้ยตัวใหญ่นะพี่น้องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนี่งามแล้วนี่ตัวนี้มาตรงเนี้ยเขาร้อนก็ช่วงงานตายไปอีหวังแล้วช่วงงานแบบนี้ไม่มีคนมาทุกสวัสดีครับสวัสดียามค่ำคืนกับผมวันนี้พามาตกปลากดครับมากับทีมงานพานเสือกับผมแต่ต้องมาทักทายพี่น้องตรงนี้เพราะว่าตรงจุดนู่นน่ะน้ำมันไหลแรงครับพี่น้องน้ำมันไหลแรงเสียงมันก็ดังอ่ะเนาะเดี๋ยวทักทายกันตรงนี้ไกลๆก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปหาพานเสือครับวันนี้มาลองกันดูเฉยๆด้วยครับน้ำมันเชิงลดไม่รู้ว่าจะมีปรากฏเขาหรือเปล่านะก็แต่ก่อนหน้านี้พานเสือก็ได้ไปวันละหลายโลอยู่ครับผมก็ไปชมบรรยากาศยามค่ําคืนของการตกปรากฏครับผมครับตกปรากฏน้ําไหลกันนะครับแต่ทุกคนจะเสียงดังครับไม่รู้จะฟังเสียงชัดมั้ยนะครับแต่เสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยเด้อครับเป็นธรรมดาของการตกปรากฏเนาะมันต้องตกกันน้ําไหลเนาะ นี่แหละครับมาเสือมากระปูนี่วันนี้ครับออกกันหน้าเห็นเป็นแฟนมาเสือแจ้งปูก็เลยเรียกว่าปูโอ้เหี้ยอะไรครับพันเสือชะโดมักครับฮะชะโดมักปลาชะโดมักโอ้แต่ก็เหม็นใช่มั้ยไม่เหม็นนะเอาโอเคอ้าวเหรอจักเสียงชัดไหมล่ะเด้อพี่น้องน้ำไหลแรงคันจักได้จักตัวเด้อหรือยังถึงจะมาถึงกันคือกันแล้วครับ2ตัวหน่อย2ตัวแล้วโอ้แต่แล้วมีแต้มแล้วอู้ดูน้ำดูน้ำบรรยากาศการตกปลากดโอ้นั่นไง2ตัวเล็กๆตอนน้ำแรงกินดีอยู่ครับตอนนี้น้ำค่อยแล้วเนาะโอ้นี่ง่ายมาแล้วครับนี่ง่ายมาแล้วครับผมแต่ตัวมันจะซุบน้อยหน่อยที่ประเทศเยงนะครับประกดน้อยนี่ครับประกดน้อยอ่ะรอรุ่นใหญ่มาเนาะนี่ครับตัวเท่ากันเลยตัวเท่ากันเลยมันเดียวกันเลยตามตัวละปลาขวดถึงจะมาถึงได้ครับนี่จะมาถึงเลยเอาละรอดูตัวใหญ่ครับมันยังหัวค่ำอยู่เนาะมันยังถึงจะยังไม่หนึ่งทุ่มเลยครับยาวๆกันอยู่กับพานเสือตรงนี้แหละครับวันนี้ได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวครับพานเสือบอกว่าถ้าเปิดไฟมันตื่นกับผมขออภัยด้วยแต่งั้นที่ไม่ได้เปิดตรงจุดติดโต๊ะกับผมครับมีแต่ปลาหน่อยครับตอนน้ำแรงกับปลาใหญ่อยู่ครับโน่ก่อนหน้านี้เห็นพานเสือได้ไปไม่มีแต่รุ่นเท่าหนึ่งไหมครับรุ่นใหญ่ก็มีรุ่นเนี้ยแต่วันนี้น้ำมันค่อยแล้วครับก็เลยมาตบเด็กกันขาดแล้ว6 7โลโอ้ก่อนหน้านี้6 7โลเราจะได้ไม่ได้พามาดูพี่น้องเอ้ยช่วยกันมาพิษวันอีกแล้วน้ำเบาก็ตบเด็กไปแล้วครับครับเดี๋ยวพาดูอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลามันตื่นครับตะตบก็หย่อนลงไปตรงนั้นแหละตรงมันเป็นน้ำไหลเป็นช่องเทคนิคของพานเสือครับตกอยู่ตรงนู้นแต่เอากระป๋องเยียไว้ตรงนี้เพราะว่าต้องเปิดไฟก็จะมีไฟแบตใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไฟไปด้านนู้นแล้วก็ต้องเดินมาเสียบเยื่อแล้วก็ไปตกครับผมก็บางช่วงก็เย็นเอาเลือดไปสาดเลยนะมีเลือดอ่อยด้วยนะเลือดครับเลือดไปอ่อยแล้วก็เยื่อนี่เห็นว่าใช่เป็นเนื้อปลาชะโดหมักหมักสูตรไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมชะโดหมักอะไรแต่เอาเนื้อปลาชะโดแหมนะตกเด็กวันนี้ตกเด็กอาจารย์อยู่ที่ไหนบ้าง
เดี๋ยวมันเขาลึกๆแล้วเคยไหมเดี๋ยวพวกข้ามไม่ไปเขาลึกๆเขาขอเขาขอเจ๊ต๊กมีแต่เขาสูงว่าขับเขาเลยว่าขับมากกว่าเขาเสียว่ามันชอบกินช่วงหัวค่ำแต่วันนี้ก็เป็นตัวหน่อยเพราะว่าอะไรน้ำมันไม่แรงเนาะครับน้ำของเก่าแล้วก็มันชอบน้ำแรงๆน้ำใหม่ๆนะเนาะติดไฟไว้ก่อนครับเฮ้ยน้องมาอีกแล้วไฟใหญ่ขึ้นมาครับมิ้วขึ้นแล้วยับใส่ละเอ้ยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเมื่อกี้ตัวเท่าพี่ปู่ก็เมื่อกี้ตัวสองนิ้วมีรุ่นหนึ่งสักทีด้วยนะเนาะหมันหมันเด้อมาเสียจับจับตบกระโปรงนะไอ้กระโปรงนี่นะเดี๋ยวจะพาไปตบกระโปรงพี่น้องผมไปดูไม้ไว้แล้ววันนี้ผมวิ่งสำรวจไปเซ็นโอ้โหเห็นตะตบกระโปรงกันแม่มีคนได้2กิโลนะพี่น้องกระโปรงมีแต่ตุ่ม2นี่กินดีขนาดไหน2กิโลแถมแกบอกว่ากินแต่ตอนบ่ายเลยนะคือกินเอากินเอาเลยนะช่วงบ่ายอ่ะโอ้เป็นแต่สนุกน่ะเดี๋ยวพาเสืออยากตกครับเดี๋ยวพาไปตกในคลิปตัดไปเดี๋ยวเราไปตกกันรถกันครับตกฟ้ารถนะครับตกกลางวันนะตกกลางวันครับแต่ปรากฏนี่ต้องตกกลางคืนครับพี่น้องเราเลยพามาชมบรรยากาศกลางคืนเนาะเอาเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมครับไปเรื่อยๆมันเริ่มดูยาวเหลือแล้วฝาเริ่มลงแล้วโอ้ได้ไหมแล้วน่าได้ไหมแล้วเหมือนจะขยับใส่กันมานิดนึงนะเริ่มดิ๊กใช่เดี๋ยวนี้เดินคงงามๆกันเลยตัวทั้งสองนิ้วครับต้องมีต้องมีปล่อยทุกคนออกมาต้องร้อนกันกันเช้าหน่อยดิฮะใช่เหรอเขาปล่อยมีคนมาต้มกับตรงเนี้ยเขาร้อนก็ช่วงงานตายไปอีหวังสิแล้วช่วงงานวันนี้ไม่มีคนมาต้มแหมนี่เนี่ยอยู่กันเลยมาขอมาต้มอ่ะหลุดหลังก็มาตบประกวดแล้วก็ถ่ายทำคลิปได้เด้อครับวันนี้ขับชนหลุดหลังก็หลุดหลังมันหมานได้เด้อครับเดี๋ยวมาขอมาตบละเป็นข่าวโน่นครับสี่ที่บางอยู่เนี่ยนานามมากเลยเดี๋ยวดูสักทีไม่เลยครับผมใส่นิ้วโป้งตรงหน้ากับไปสามเสือเลยวะเราหวานหวานครับไอ้ต้นใส่ด้วยสักหน่อยโอ้โหนะครับสวยงามพันตัวนี้โอ้ยโอ้ยโชว์อุ้ยตัวใหญ่นะพี่น้องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเกือบจะ3นิ้วเลยด้วยนี่เนี่ยเมื่อกี้ยังสกิปเลยอ่ะเสียวแวบเลยว่าของรถบังแหกโคตรหมูนี่ดิคันคำเลยไม่ได้เลยเดี๋ยวปวดเลยนะไอ้พี่นี่ยังเท่เลยปวดเลยโอ้ปันทุกปะกวดเห็นโอ้เคยโดนละก็แม่นี่มีไอ้ดอกมีตำรวจประกบตั้งเปิงรถตลอดนี่พี่อันนี้วันไหนขี่มันจะเพลินยังมักจะเลี่ยนซานกับมีพวนเนี่ยนี่โอ้ยดีแท้ตั้งใจก็โทรมาตอนแรกปฏิมาด้วยกันหูตัวใหญ่มาแล้วแต่ก็ขอบคุณเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปดูตั้งใจเลยไปได้มาครับลูกไม่สบายลูกโดนแก้วบาดตาไปเหยียบแผลอยู่แล้วนี่ขยับไซส์เอาได้ไกลแค่นี้เด้อยังไงเริ่มดึกเริ่มดึกนี่คือแดดเที่ยงโทมีตะลุ่มนี่คุณมีนั่งโต๊ะคนเดียวละโอ้ยหย่อนกินหย่อนกินเฮ้ยจะเพลินเนาะเราไปชมดูตัวเมื่อกี้ก่อนคือคันเลยตัวนี้นะเดี๋ยวจะประกดนี่งามนะนี่ตัวนี้มีใหญ่กว่านี้ไหมเสือมีครับเมื่อใดใหญ่ทุกก็
ใหญ่กว่านี้ครับมีใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านี้แต่ห่างๆห่างมันมีอาวุธต้องระวังครับเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มดึกพร้อมทุ่มกว่าพร้อมทุ่มกว่าเริ่มมีไซส์แล้วครับเราลุ้นไซส์ใหญ่กันครับคุณหน้าออกมาติดๆเลยครับไปสวยด้วยนะไปสองนิ้วครับตุ๊กรถหน้าหนาทุกทีจะพาไปตุ๊กรถครับผมไปดูเขามาวันนี้เล็บไม่ไผ่อู้ได้จะโล2โลไม่ขาดผลงานล่าสุดเนาะทุกคนเนาะแต่พอได้กินแล้วด้วยครับเนาะไปเรื่อยๆกับผมเรื่อยๆ2ทุ่มกว่าๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเรียกว่าสมน้อยเอ้ยใหม่แล้ว1ตัวใส่งามใส่งามใส่งามขึ้นมานิดนึง2ตัวติดๆครับอัพเดทล่าสุดผมมีไซส์แล้วพี่น้องครับยาวยาวครับผมพอได้เป็นเลื่อนอยู่กับผมครับก็มาเรื่อยๆเสร็จตัวมันก็ไม่ใหญ่เท่าไรดอกจะแค่กินนี่กับเลื่อนนะครับเดี๋ยวลองใหญ่ไม้ดูครับพี่น้องมันเชิงเงียบนานครับไปดูตรงปากท่อครับท่านเสียว่าเคยได้หลายโลเหมือนกันใกล้ๆกันนี่แหละเดินแปลมันตอนท่อขำแม่ปลาซอยกระโดดปลาซอยขาวกระโดดตรงนี้นะแม่ฝูงใหญ่ข้างโคตรพี่เต้าเหี้ยมาหวานละไอ้ยืนดูมันแหละไม่หวานเลยนั่นมาตกกระโดดรอบตอนท่อขำถึงแล้วครับเปิดไฟได้ไหมเนาะฟ้าจีตื่นไหมเนาะเดี๋ยวลองไปแบบเหมือนๆเงียบๆกันด้วยครับโอ้มีตัวจริงครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับผมใส่งามด้วยโอเคครับมีตัวครับทางเสือเคยได้เหมือนกันครับจุดนี้ไม้เป็นตัวครับอันนี้นานๆทีครับผมแต่มินิอย่ามากินตอนฟ้ายเหงาอย่าไปยินตอนมันมีสักอะไรนะเฮียหายใหญ่ไม้ก็ไปจุดเดิมครับพี่น้องตรงนี้ได้แค่2ตัวครับแถมเด็ดขาดอย่างดีครับมันมีไอ้ลูกเกาะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวให้ผ่านเสือหมัดเบ็ดก่อนเดี๋ยวเราล่วงหน้าไปก่อนนะครับกับหน้าไหวนั่นแน่พอกลับมาจุดเก่าครับผมลงไม้แรกก็ได้ตัวเลยแต่ยังตัวไม่ใหญ่ครับเท่านี้โกมือใหญ่ก็มีโกมือเล็กหน่อยมาปุ๊บตกปั๊บมาปุ๊บตกปั๊บเลยตักทายปั๊บตกปุ๊บปั๊บปุ๊บตกปั๊บแม่มันแก้ไม่ไหวอย่างนั้นเนาะเขาปากล่างแยกกันหนิวมันเปลืองหมดอันนี้ชุดใหม่นะครับชุดเก่าอยู่ในถังนี่พี่น้องชุดที่เราตกเงียบครับผมเงียบมานานเลยกระไดเพราะได้กินอยู่ครับจะไม่ได้หลายเหมือนหมึกข้างก่อนถอนทับครับพี่น้องก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วครับป่ามันกินห่างกับผมพอดึกๆแล้วก็เลยเราจะกลับกันแล้วนะครับดูผลงานกันด้วยครับจะเอาแต่พอได้กินวันนี้ครับผมป่าไม่ค่อยเข้าครับน้ำมันลดปรากฏนี่มันเกี่ยวกับน้ำแล้วครับถ้าน้ำลดก็ไม่ค่อยกินถ้าน้ำขึ้นไม่ไหม้น้ำแรงๆก็กินดีนะครับทานเสือกระตกติดต่อกันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็เป็นช่วงน้ำลดก็เลยได้นิดหน่อยนะครับได้อยู่มั่งจักโลนึงถึงไม่ทานเสือก็ว่าถึงนี่ครับ
ครับเราก็เอาปิกอัพมาผมก็จะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังปิกอัพไปเลยแหละผมนะขับมอเตอร์ไซค์มาครับแต่มันดึกๆแล้วมันหนาวเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังปิกอัพไปครับเพราะว่าต้องขับไปถึง20กว่าโลเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับจากงานคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับปลากรดก็แค่พอได้กินครับผมในสักโลกว่าๆนี่แหละนะเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูอีกทีนึงครับปลามันกินเป็นบางวันเนาะวันไหนน้ำแรงๆเนาะวันนี้ผมกับพานเซลคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับครับนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผมดึกแล้วนอนราตรีสวัสดิ์ครับ